สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro วิ่งพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานพิเศษที่เป็นเซตของ True Love Soulmate Twin Flame นะคะอันนี้เริ่มกันที่พลังงานของ True Love ไข่จะขึ้นด้วย True Love นะคะเป็นช่วงพลังงานของการส่อง Energy เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนแห่งความรักนั่นเองเพิ่งผ่านพลังงานของช่วงวาเลนไทน์มาหมาดๆหวังว่าทุกคนจะมีพลังงานที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าที่ผ่านมาวาเลนไทน์บางท่านยังเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าความรักยังไม่ลงตัวยังมีพลังงานบางอย่างที่มันยังไม่ดีแบบที่คุณคาดไว้ขอให้อดทนนะคะขอให้เหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนคล้ายๆกับเวลาเราซื้อเขาเรียกว่าซื้อรางวัลหรือเขาเรียกว่าจับฉลากหรือลอตเตอรี่หรือว่าอะไรก็ตามแต่การเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้เหมือนหลายๆคนที่บอกว่าสักวันมันต้องเป็นวันของเราหรือเป็นวันที่โชคดีของเราเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันสักวันมันจะเป็นวันที่ดีของเราสักวันมันจะเป็นวันที่โชคชะตาตรงเนี้ยถึงเวลาของเราอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือขอทุกคนเปิดใจเพราะว่าเรื่องของความรักเร่งไม่ได้แล้วก็คาดคั้นไม่ได้เหมือนคล้ายๆกับว่าทุกอย่างมันต้องปล่อยไปตามธรรมชาติและอยู่ที่จังหวะและเดสตินีมากๆทีนี้พลังงานตอนนี้มาดูกันว่าคลิป True Love ในวันนี้มีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างอันนี้เป็นแรนดอมขอให้ทุกคนเปิดใจให้กว้างๆเพราะไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวถ้าใครที่ต้องการอยากจะให้มันตรงกับพลังงานของคุณต้องจองคิวดูดวงส่วนตัวนั่นคือเรื่องของคุณชะตาของคุณนะคะใครสนใจก็ทักมา ID ของไข่ KHIDOZ ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาสำหรับเขาเรียกว่าขอความกรุณาท่านที่ต้องการจะแบบติดต่อมาดูดวงอะไรแบบนี้คือขอความกรุณาผู้ที่ต้องการหรือสนใจจริงๆเพราะว่าคือมีบ้างนิดหน่อยที่ไข่เจอแบบสแปมหรือว่าเจอแบบแอดเปล่าคือแอดมาแต่แบบเงียบคือเหมือนคล้ายๆกับไม่มีตัวตนก็เลยไม่ทราบว่าแอดมาทำไมเหมือนกันนะคะคือขอความกรุณาด้วยเพื่อให้คนอื่นได้มีสิทธิ์หรือได้มีพื้นที่ตรงนี้นะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าพลังงานตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของพลังงาน True Love ในคลิปนี้ True Love ใน Energy ของวันนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสิ True Love พลังงานความรักของพวกคุณพลังงาน True Love ของพวกคุณพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานมีอะไรสะท้อนถึงคุณบ้างขอให้นางฟ้าด้วยค่ะโอเคพลังงานมีไพ่เด้งออกมาด้วยพลังงานความรักความสัมพันธ์ True Love พลังงานมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างดูสิอ่าฮะพลังงาน True Love ตรงนี้มาดูสิว่าพลังงานตรงนี้รักแท้ของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้มาดูกันโอเคโอ้พลังงานถือว่าเป็นไพ่ที่สวยนะเป็นพลังงานไพ่ที่สวยอีกเซตหนึ่งเลยในพลังงานนางฟ้าตรงนี้แพชชั่นมันคือการที่รักแท้ตรงนี้คุณและเขาเหล่านั้นมีแพชชั่นหรือมีความพิเศษต่อกันมากๆ allow your heart and soul to sing with joy คืออย่างที่ไข่เคยพูดไปบางคลิปคือความรักเนี่ยนอกเหนือจากจะมีในเรื่องของปัจจัยอื่นๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือแพชชั่นนั่นเองค่ะเหมือนที่หลายๆคนชอบพูดว่าอย่างที่เมื่อก่อนเคยมีประเด็นข่าวอะไรแบบต่างๆนานาในความรักที่แบบว่าใครบางคนที่แบบว่าเหมือนแบบไปต่อกันไม่ได้มันจะมีเรื่องหลายๆเรื่องปัจจัยหลายเรื่องแต่หนึ่งในนั้นอ่ะมันจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเป็นในเรื่องของแพชชั่นหรือความเสน่หาหรืออะไรบางอย่างที่มันขาดไปมันหมดไปแล้วก็ตามแต่เพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้ในเรื่องแพชชั่นสำคัญมากๆในเรื่องของคู่หรือความรักหรือคนรักฉะนั้นตรงนี้คือมันจะมีพลังงานตรงนี้ที่ระหว่างคุณกับทรูเลิฟของคุณมีแพชชั่นหรือรู้สึกถึงความคอนเน็กต์ในเรื่องของความรู้สึกหรือใจที่แบบมีความเสน่หาต่อกันมีแพชชั่นต่อกันอย่างสูงนี่พลังงานตรงนี้มี energy นี้ด้วย new love เพราะฉะนั้นตรงนี้คือใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้น่ะมันเป็น energy ของบางท่านตรงนี้ที่เขาเรียกว่าพลังงานตรงนี้รอการเริ่มต้นอะไรบางอย่างของความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับจากที่ไข่เห็นไพ่และในกองไพ่ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าในกองไพ่ได้อะไรมันจะมีพลังงานของบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นการให้โอกาสในความรักอีกครั้งหนึ่งกับใครบางคนอยู่ตรงนี้เพราะมันยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่แล้วมันยังมีความรักให้กันอยู่ตรงนี้อยู่พลังงานของคนตรงนี้น่ะทรูเลิฟตรงนี้เนี่ย
บุคคลที่เกี่ยวข้องบางท่านตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง New Love ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นคนใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงพลังงานของการที่ให้โอกาสในความรักใหม่อีกครั้งนึงกับใครบางคนหรือถ้าเป็นพลังของคนโสดกิฟต์เลยเนี่ยก็สามารถที่จะมีพลังงานบางอย่างที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเอเนอร์จีบางอย่างที่รอการเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคุณกับเขาเหล่านั้นสามารถมีความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันได้จริงพลังงานตรงนี้มี energy you deserve love ด้วยเป็นความรักที่พลังงานไพ่น่ารักมากคือมีใครตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคุณและเขาเห็นถึงพลังงานบวกต่อกันเช่นคนนี้รู้สึกว่าน่ารักจังเลยเรารู้สึกว่าคนนี้น่ารักรู้สึกว่าคนนี้ดึงดูดจังเลยอีกคนนึงอาจจะมีพลังงานความรู้สึกแบบนี้ให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันมีความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นพลังของการที่ว่าเหมือนพลังงานเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นไพ่ของการยิงธนูแบบลูกศรมาแบบนี้เหมือนคล้ายๆคิวปิดอ่ะมันก็เหมือนกับความรักที่คล้ายกับว่าบางคนตรงนี้น่ะมีพลังงานของการเริ่มต้นรักอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ในพลังงานเซตนี้ค่ะและที่สำคัญอย่างที่ใครบอกอ่ะเพราะอะไรไพ่ในกองไพ่ของคุณในเซตนี้เนี่ยมีพลังงาน give your relationship a chance เพราะฉะนั้นมันคือการเริ่มต้นของใครบางท่านตรงนี้ที่เป็นการให้โอกาสในความสัมพันธ์ต่อกันอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับอ่ะให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งหรือมีความรักที่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับใครบางคนที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้รวมถึงคนบางคนตรงนี้ที่เป็นความรักที่รอรักใหม่ๆขอให้หลายๆท่านลองเปิดใจดูลองเปิดใจดูสำหรับที่มีใครเข้ามานะคะสำหรับใครที่มีใครเข้ามาคือลองเปิดใจดูสิทีนี้ถ้ามันมีพลังงานลักษณะที่ว่าอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นแพชชั่นที่ดีเป็นอะไรเงี้ยลองเปิดใจดูว่าพลังงานอ่ะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าสามารถให้โอกาสแล้วก็พัฒนาไปได้อย่างไรบ้างพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่สวยอีก energy นึงทีนี้มาดูพลังงานไพ่รวมกันนะว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์พลังงานไพ่รวมของคลิปนี้ True Love พลังงาน True Love ของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างคะในคลิปนี้ขอดูไพ่พลังงานไพ่รวมหน่อยพลังงานไพ่รวมของ True Love ในวันนี้มีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างพลังงาน True Love ในเซตนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างพลังงาน True Love ในเซตนี้มีอะไรถึงพวกคุณบ้างคะมาดูซิพลังงาน True Love ฮะพลังงาน True Love ในวันนี้นะคะมีอะไรถึงพวกคุณบ้างมาดูกันว้าวอย่างที่ใครบอกอือหือโอ้โอ้โหพลังงานแซ่บมากอีกคลิปนึงค่ะคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยโอเคเริ่มกันที่เซตแรกก่อนเนาะเซตแรกพลังงานตรงนี้มี4ถ้วย4ถ้วยตรงนี้ใครหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้อาจจะมีพลังของการที่ว่าอย่างเช่นสมมติไพ่ขึ้นดีมากแล้วบอกแล้วมาเมนให้ไข่ฟังว่าแบบคือบางทีเป็นพลังงานคล้ายๆกับว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วค่ะหรือแบบว่าเป็นพลังงานที่แบบบางทีเป็นพลังงานที่บางทีมันมีบางอย่างตรงกับคุณแต่บางอย่างคือแบบว่าอาจจะตรงกับคนอื่นที่เป็นพลังงานที่แบบเรื่องดีๆบางเรื่องที่ยังไม่เกิดกับคุณอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณเปิดใจนะคะมันเป็นคลิปแรนดอมทีนี้พลังงานตรงนี้เนี่ย4ถ้วยบอกเลยว่ามันมีใครตรงเนี้ยที่ปรงกับความรักหรือเขาเรียกว่ามันคล้ายๆกับคนที่นั่งกอดอกดูความรักอะไรบางอย่างที่แบบจบไปหรือความรักที่ผิดหวังหรือความรักที่เสียใจหรือใครบางคนที่ยังอยู่ในใจคุณอยู่ที่บางทีคนตรงเนี้ยในคลิปเนี้ยยังไม่ได้สามารถที่จะตัดใครออกไปได้ใครตรงเนี้ยที่อยู่ในใจคุณในการดูคลิปเนี้ยค่ะมันยังมีพลังงานนี้ตกค้างอยู่ในคลิปนี้เลยแล้วพลังงานตรงนี้นี่ energy เนี้ยมีเด็กถือถ้วยใครจะบอกว่ามันจะมีใครบางคนตรงนี้ที่ขอโอกาสกันในความสัมพันธ์ขอเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสนะอยากทำให้ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่นู่นนี่นั่นที่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่แบบออกมาเปิดเผยกลับมาพูดกลับมาขอโอกาสกลับมารู้สึกดีๆนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่พลังงานตรงนี้มี energy ของไพ่ลักษณะนี้ด้วยคนบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำตัวคุณอาจจะเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำที่เป็นการผสมมังกรกรกฎพิจิกมีนหรือจะเป็นเมถุนตุลกุมพลังงานตรงนี้มี energy queen เหรียญใครจะบอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงตรงนี้ queen เหรียญคืออะไรรู้ไหมคะขอให้คุณน่ะมีความที่เขาเรียกว่ามีจุดยืนของตัวเองนิดนึงหรือมีพลังงานของการที่ว่าเป็นฟิลแบบ
รู้คุณค่าของตัวเองหรือรู้ว่าหลังจากนี้จะต้องจัดการอย่างไรกับคนที่เข้ามาขอโอกาสแล้วก็ไพ่แบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะสำหรับคนโสดหรือคนที่แบบว่าเออรอรักหรือรอการเริ่มต้นใหม่กับใครก็ตามแต่ไพ่ตรงนี้เป็นพลังของการที่ว่าคุณต้องทำชีวิตของคุณให้ดีก่อนหมายถึงการที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็อยู่ในตำแหน่งของตัวเองอยู่ในบัลลังก์ในเก้าอี้และถือเหรียญมันคือการที่ว่าเป็นคนที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนที่ถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีคุณต้องเป็นคนที่ดีพอหรือหนักแน่นหรือมีความรักมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไม่โลเลไม่วอกแวกจริงจังจริงใจหรือเป็นพลังงานที่แบบว่าอยากได้แบบไหนให้ทำตัวเองให้เป็นแบบนั้นและโดยเฉพาะอีกอย่างนึงคือคนที่มีพลังงานของการวนเวียนอะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่ขอโอกาสกันหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้รู้ว่าหลังจากเนี้ยเกมมันจะต้องเป็นยังไงในเรื่องของการที่ว่าการเขาเรียกว่าเหมือนการสานสัมพันธ์การที่จะต้องรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับสถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะคนที่เคยแบบว่าทำผิดต่อกันมาหรือคนที่เคยเป็นอดีตต่อกันมาจะต้องรู้ว่าพลังงานตรงนี้เรื่องของความรักจะต้องแบบทำยังไงระหว่างกันนะคะพลังงานตรงนี้เป็น energy ตรงนี้มากๆที่หลายๆคนตรงนี้มีบางท่านตรงนี้ที่เห็นคุณค่าของตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วการเห็นว่าตัวเองเป็นพลังงานของสิ่งที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่แบบเราน่ารักหรือเราดีพอที่จะได้ความรักที่ดีอ่ะคุณจะได้อะไรแบบนี้กลับมาได้เหมือนกันเพราะมันเป็นการดึงดูดมันเป็นกฎแรงดึงดูดค่ะนี่พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้อย่างที่ใครบอกบางคนตรงนี้คุณเป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมได้หรือคนที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะเป็นธาตุลมแต่ใครบอกเลยว่าตรงนี้พลังงานในคลิปนี้มีบางคนบล็อกกันนะมีบางคนบล็อกกันโดยเฉพาะรักที่มีปัญหารักที่แบบว่าคาราคาซังหรือรักที่เป็นพลังงานท็อกซิกเพราะอะไรพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นมาแบบนี่คือเซตแรกที่เป็นไพ่ใหญ่เมเจอร์คาน่าในพลังงานนี้เดวิลค่ะเดวิลนี่หมายถึงราศีมังกรหรือลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์มังกรหรือตัวคุณเป็นมังกรหรือคนเหล่านั้นเป็นมังกรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่อีกในนึงตรงนี้ไม่ใช่แค่มังกรแต่มันคือพลังงานที่หมายถึงว่ารักเก่าตรงๆเลยมันคือการให้โอกาสในรักเก่าหรือมันคือพลังงานของคนที่เขาเรียกว่าคนที่บล็อกกันหรือคนที่แบบว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังข้ามผ่านกับคนเหล่านั้นไม่ได้นั่นคือพลังงานของรักเก่าหรือพลังงานของการที่ว่าคนบางคนตรงนี้ยังมีแพชชั่นหรือยังมีความรู้สึกต่อกันมากๆยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังติดค้างต่อกันมากๆในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของใจหรือเป็นพลังงานของคาราคาซังอะไรบางอย่างด้วยในเรื่องของความรักอยู่ตรงนี้ว้าวพลังงานแบบสตันมากพลังงานตรงนี้ในเซตต่อมามี energy พลังงานของ energy ไพ่ดาบแบบนี้6ดาบพลังงานของการที่เขาเรียกว่า energy บางอย่างตรงนี้มันจะมีใครหลายๆคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าโดยเฉพาะคู่ที่ขอโอกาสกันหรือคนที่มีการให้โอกาสหรือเริ่มโอกาสในความสัมพันธ์มันจะมีพลังงานของการที่ว่าอะถ้าใครที่มีพลังงานของการที่มีอดีตที่มีท็อกซิกมาคุณโดยเฉพาะตัวคุณเลยคุณจะต้องมีเวย์บางอย่างหรือการแอคชั่นบางอย่างหรือการมองเห็นทางอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคุณจะไม่ต้องไปซ้ำทางเดิมคุณจะไม่เดินเขาเรียกว่าความรักหรือการดำเนินชีวิตอะไรก็คุณจะไม่เดินมากหรือเดินเกมที่แบบว่าไปในเวเดิมมันจะต้องดีกว่าเดิมมันจะต้องไปในเวที่มันไปมุ่งหน้าไปสู่จุดที่ดีพาร์ทที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีความรักต่อกันหรือมีการสานสัมพันธ์กันพัฒนากันหรือรวมถึงคู่ที่ให้โอกาสกันมันจะต้องเป็นเวใหม่ๆที่มันจะต้องดีกว่าเดิมเช่นขอโอกาสและแบบว่าทุกอย่างอะไรก็ตามแต่จะต้องเป็นในรูปแบบใหม่เท่านั้นหรือจะต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าพลิกเลยหรือแบบบางทีเป็นแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากอีกสเต็ปนึงอย่างบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าเขาเรียกว่าหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ6ดาบอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ากลับมาหรือการเริ่มต้นรักใหม่ๆที่แบบว่ากลายไปเป็นเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบที่อยู่ด้วยกันไปเลยหรือแต่งไปเลยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นแบบว่าลักษณะใหม่ๆหรือลักษณะเวที่มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะแบบที่ไม่ได้ซ้ำรอยในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะมันคือการข้ามเรือจากอีกฟากนึงไปสู่อีกฟากใหม่เหมือนคุณแบบเขาเรียกคุณต้องทิ้งอะไรเก่าๆคุณระหว่างเขาทั้งคู่จะต้องผ่านอะไรเก่าๆโลอะไรเก่าๆข้ามฟากเก่าๆไปให้ได้เพื่อไปสู่ฟากใหม่ที่ดีขึ้นพลังงานตรงนี้มี energy 9ดาบใครจะบอกเลยว่ามันมีคนที่คิดมาก
หรือใครบางคนที่ทำให้คุณคิดมากหรือยังทุกข์หรือยังกังวลกับความรักตรงนี้อยู่ค่ะมันจะมีบางท่านที่รู้สึกกังวลกังวายคิดมากไมเกรนนอนไม่หลับหรือคิดเยอะหรือใครบางคนที่แบบเป็นความทุกข์ในเรื่องความรักมันยังมีอยู่แน่ๆเพราะมันมีไพ่สี่ถ้วยแล้วไพ่เดวิลอะแล้วมันมีไพ่9ดาบอ่ะมันไม่พ้นกับพลังงานของคนที่ยังคิดมากหรือยังจมกับอะไรบางอย่างอยู่มันมีใครตรงนี้ที่ยังคิดอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy นี้ด้วย The Emperor ใครบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับราศีเมษได้หรือคนเหล่านั้นเป็นเมษของคุณแต่ไพ่ตรงนี้หมายถึงรักที่มีความต่างวัยได้ด้วยและที่สำคัญไพ่นี้บางคนอาจจะมีพลังงานเกี่ยวกับต่างชาติได้ด้วยใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ได้คนแบบนี้ไปอ่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีพลังงานของการที่ว่าเหมือนแบบเป็นคนที่ชอบคอนโทรลอะไรนิดหน่อยๆหรือมีความเขาเรียกมีการแบบชอบแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะเป็นพลังงานที่หมายถึงว่าชอบที่จะแบบว่าเหมือนแบบจัดการออกคำสั่งหรือว่าคอนโทรลนู่นนี่หน่อยแต่มันมีความเป็นพ่อบ้านอยู่ตรงนี้หรืออีกในนึงหมายถึงมีความเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งถ้าสมมติแต่งงานหรืออะไรก็ตามแต่หรือใช้ชีวิตกับคนเหล่านี้ก็จะเป็นพลังงานที่ว่าถ้ายอมกันได้ถ้าไม่ติดขัดอะไรกับการที่เขาแบบมีการคอนโทรลมีการออกคำสั่งบ้างหรือมีการจัดแจงจัดการนู่นนี่นั่นมันจะเป็นพลังงานของการที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับช้างคราวหน้าหรือว่าผู้นำที่ดีเหมือนกันนะคะพลังงานตรงนี้เป็น energy ลักษณะแบบนั้นได้ด้วยแล้วก็ใครจะบอกว่าตรงนี้พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่มีคิงถือถ้วยด้วยนอกจากจะมีเด็กถือถ้วยมีคิงถือถ้วยด้วยมันมีพลังของคนตรงเนี้ยระหว่างคลิปเนี้ยที่เป็นพลังงานรักแท้ต่อกันตรงเนี้ยคุณและเขาเนี่ยมีพลังงานความรักต่อกันมากๆเลยเป็นพลังงานความรักต่อกันมากๆเลยแล้วมีใครตรงนี้ที่รักกันมากๆอยู่ตรงนี้แฝงในคลิปนี้มากและสิ่งที่สำคัญค่ะไพ่นี้อ่านไพ่แล้วก็แบบว่าโอ้ยอ่านไพ่แล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ใครจะแบบอ่านไพ่ในช่วงที่แบบว่ายังโสดหรือยังไม่ได้มีน้องยังไม่ได้ท้องอ่ะใครจะสามารถมีเอเนจีของinner หรือใส่ inner มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะเหนื่อยน้อยหน่อยใครไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแต่พอท้องมันก็จะมีเหนื่อยบ้างเวลาพูดเยอะแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเอเนจีไม่ได้ดรอปลงไปหรอกแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับคือเขาเรียกว่าเวลาพูดอ่ะมันจะเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามแบบว่าเซฟตัวเองนิดนึงแต่บอกเลยว่า energy ทุกอย่างตรงนี้หรือความรู้สึกที่แบบสัมผัสหรือรู้สึกอะมันรู้สึกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คืออาจจะแบบว่าแอคชั่นหรืออะไรบางอย่างแรงมากไม่ได้นะอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบต้องระวังน้องด้วยทีนี้พลังงานตรงนี้ดูนะ2ถ้วยก่อนจะข้ามตรงนี้ไป2ถ้วยค่ะนี่คือความรักเต็มๆใครจะบอกเลยว่าคลิปนี้ถ้าเป็นคลิปที่ตรงกับใครบางคนมากๆมันคือการที่ว่าคุณกับใครตรงเนี้ยเป็นคู่รักกันที่กลับมาหากัน1 2ใครบางคนตรงนี้จะได้เริ่มต้นใหม่ในความรักใหม่กับใครบางคนที่เป็นคู่รักกันที่ดีได้หรือพลังงานตรงนี้หมายถึงว่าคนที่เจอรักเขาเรียกว่าเจอความรักที่มันแบบมันเหมือนคล้ายๆกับมันใช่ต่อกันแล้วอะมันมีใครตรงนี้ที่เจอกันแล้วคุณบางคนอาจจะสถานการณ์ราบลื่นและให้โอกาสการหรือพัฒนากันอยู่แต่ใครบางคนตรงนี้ที่มีพลังงานไพ่ลบอ่ะคนบางคนตรงนี้คุณอาจจะต้องผ่านบางอย่างหรือผ่านอ่ะเอาง่ายๆเลยนะพลังงานพวกไพ่ลักษณะที่มีไพ่บางไพ่ลักษณะที่เป็นแบบเดวิลเอ่ยหรือไพ่พวกอะไรที่เป็นดาบอะไรแบบนี้บางครั้งในเรื่องความรักแบบนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือพลังงานของคาร์มาหรือกรรมของพวกคุณร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันเปิดใจให้กว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกๆอย่างอ่ะมันมีสิ่งที่ดีรออยู่แหละแต่บางครั้งเรื่องของความรักอ่ะมันก็อาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่มันราบลื่นได้ที่มันมีปัญหาได้ที่มันมีการรอคอยได้แต่บอกเลยว่าตรงเนี้ยพลังงานคลิปเนี้ยเป็นอีกคลิปนึงที่ชัดมากๆตามที่ไข่พูดไปนะคะทีนี้พลังงานนี้มาดูพลังงานของ energy ในพลังงานนี้กันข้อความความรักในคลิปนี้ที่ไข่เอามาเสิร์ฟให้ดูพลังงาน true love ตรงนี้ของทุกคุณสิว่าทูเลิฟของพวกคุณตรงนี้มีพลังงานข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างข้อความทูเลิฟตรงนี้นะคะทูเลิฟตรงนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับคลิปนี้มาดูกันทูเลิฟมีอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับคลิปนี้มาดูกันโหพระเจ้าพระเจ้าทูเลิฟทูเลิฟทูเลิฟมีอะไรถึงพวกคุณบ้างนะคะมาดูกันซิมาดูกันทูเลิฟมีอะไรมาถึงพวกคุณบ้างตรงนี้นั่นแหละตามนั้นเลยตามนั้นโอ้ยอ่านไพ่ไปแล้วก็ร้อนไป
คือแบบมันจะเป็นพลังงานที่แบบรู้สึกได้เพราะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นมาเนี่ยจากที่เห็นไพ่รวมเมื่อกี้ดูดิ you mean the world to me you mean the world to me คืออะไรอย่างที่ไข่บอกอย่างที่ไข่บอกมันคือพลังงานที่แบบเห็นไพ่รวมปุ๊บนู่นนี่นั่นอะไพ่เนี้ยมันลิงก์กันตรงไหนรู้ป่ะมันคือพลังงานของ2ถ้วยมันคือพลังงานของพวกไพ่ถ้วยหรือไพ่พลังงานสวยๆบางอย่างตรงเนี้ยที่มันมีแฝงรวมถึงไพ่นางฟ้าตรงนี้ด้วยมันคือคนที่มีความสำคัญและความหมายต่อกันมากๆต่อใจต่อชีวิตต่อความรู้สึกต่ออะไรก็ตามแต่ต่อจิตวิญญาณของพวกคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่กันแท้ๆบอกเลยว่ามันจะมีพลังงานของการที่คุณและเขาเหล่านั้นจะมีพลังงานความรู้สึกที่พิเศษต่อกันมากๆอ่ะคือมันอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้หรอกแต่คุณจะรู้ค่ะใครจะบอกเลยว่าใครที่เจออะไรแบบนี้แล้วคุณจะเข้าใจความหมายที่ไข่สื่อในพลังงานคลิปนี้รวมถึงคลิปอื่นๆที่ไข่พูดแทรกด้วยพลังงานตรงนี้มี energy นี้ I'm scared to risky พลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของบางท่านตรงเนี้ยค่ะที่มีพลังของการที่ว่าโดยเฉพาะความรักที่มีพลังงานของอะไรแบบที่เกี่ยวกับไพ่เดวิลหรือรักที่เป็นพลังงานของปัญหาหรือรักพลังงานที่เป็นลักษณะของรักเก่าอะไรก็ตามแต่พลังงานตรงนี้มันมี energy บางอย่างของคนบางคนที่เขาเรียกว่ามันเกิดการกลัวบางอย่างมันเกิดการผิดพลาดบางอย่างมันเกิดอะไรบางอย่างโน่นนี่นั่นและทีนี้คือมันมีพลังงานลักษณะความรู้สึกแบบนี้ได้แล้วพลังงานตรงนี้มันมีพลังงานของบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าบางครั้งอ่ะก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมีการกลับมาหากันอ่ะบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่มีความกลัวอะไรบางอย่างด้วยเพราะในเรื่องของความรักเนี่ยใครจะบอกเลยว่าบางครั้งอ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรอกบางทีผู้หญิงด้วยคือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันจะมีพลังงานของการที่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคนที่จะกลับมาหากันอ่ะหรือเอาง่ายๆเลยคนที่จะขอโทษกันอ่ะบางครั้งมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเรากลัวไปก่อนหรือเราแบบเฮ้ยมันจะดีไหมนะคือเราจะทำอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราจะขอโทษไหมเราจะกลับมาง้อกันไหมหรือว่าแบบคนนี้จะแบบยังไงหรือว่ารวมถึงใครบางคนด้วยที่คิดจะทำแบบเนี้ยกับอีกคนนึงลักษณะที่ว่าแบบกลับมาขอโอกาสหรือว่ากลับมาแบบขอโทษหรือให้อภัยหรือแบบว่าเอาง่ายๆเลยปกติคนเราเวลาคนเราที่แบบว่าจะยอมรับผิดหรือจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการที่แบบว่าขอโอกาสหรืออะไรลักษณะที่แบบเหมือนคล้ายๆกับเบกกิ้งหรือเบกเหมือนคล้ายๆกับขอร้องขออะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีพลังงานของความรู้สึกที่แบบว่ามันมีความกลัวแฝงอยู่เพราะอะไรเพราะบางครั้งคนเรากลัวคำตอบหรือกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราอ่ะยังไม่เห็นและบางสิ่งเหล่านั้นอ่ะที่เป็นความกลัวมันเป็นมาจากพลังงานที่เราสร้างขึ้นมาด้วยและมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ตรงข้ามกับความคาดหวังของคุณเพราะฉะนั้นมันมีพลังงานตรงนี้ที่ใครบางคนรู้สึกแบบนี้ได้ค่ะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคนเหล่านั้นก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ที่พลังงานตรงนี้มันยังมีใครบางคนที่รู้สึกกลัวอะไรบางอย่างในเรื่องของสถานการณ์ความรักหรือในเรื่องของการที่ว่าบางครั้งความรักอ่ะมันมีบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วบางคนรู้สึกว่าแบบไม่คุ้มกับการที่จะ take action หรือทำกับอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยสำหรับบางท่านพลังงานตรงนี้ energy ตรงนี้มีไพ่ you are my lighthouse บอกเลยว่าพลังงานตรงนี้ energy นี้มีพลังงานของคนรักกันที่มีความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกของการเติมเต็มกันและกันเป็นคนที่มีความหมายต่อกันเป็นเหมือนคนที่คล้ายๆกับเป็นเหมือนความสุขของกันและกันเป็นบ้านของกันและกันเป็นคนที่พิเศษต่อกันและกันมันมีพลังงานนี้อยู่มากๆและพลังงานตรงนี้ใครบางคนตรงนี้คือเอาง่ายๆเลยนะมันคือพลังงานคู่รักกันที่แบบว่าคือรักกันจริงๆอ่ะรักกันเลยแหละพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วย be patient with me my love มันคือการที่เขาเรียกว่าใครบางคนตรงนี้ต้องการจะสื่อให้คุณรู้ว่าอะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักบางคนตรงนี้จะต้องมีเรื่องของความอดทนสูงค่ะเช่นอดทนกับสถานการณ์ของคนเหล่านั้นอดทนในการรอคอยกับอะไรบางอย่างอดทนกับความไม่ดีหรือความอะไรแบบที่เกิดขึ้นในพลังงานของพวกคุณอะไรแบบนี้นะมันมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีนี้พลังงานตรงนี้ไพ่พลังงานนี้เป็นคลิปทูเลอร์เพราะฉะนั้นใครก็จะเอาพลังงานของไพ่เซตนี้มาให้ซึ่งเป็นพลังงานของไพ่ทรูเลิฟนะคะมาดูกันว่าพลังงานทรูเลิฟตรงนี้จะมี energy อะไรให้กับคุณบ้างสำหรับคลิปนี้พลังงานทรูเลิฟในคลิปนี้มีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างขอดูไพ่ทรูเลิฟหน่อยค่ะขอดูไพ่พลังงานทรูเลิฟหน่อยนะคะว่าทรูเลิฟมีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างในคลิปนี้ดูสังเกตคลิปนี้มีบอลลูนหัวใจด้วยเห็นไหมคะ มีบอลลูนหัวใจด้วยเป็นพลังงานที่ยังอยู่ในกลิ่นอายหรือว่าอยู่ในพลังงานของ energy valentine อยู่
พลังงานตรงนี้มาดูกันว่า True Love ตรงนี้มีพลังงานอะไรถึงบุคคลบ้างขอดู True Love หน่อยนะคะดูพลังงานไพ่ True Love หน่อยโอเคพลังงานไพ่ True Love มาดูกัน True Love ของบุคคลมีอะไรถึงบุคคลบ้างพลังงาน True Love สำหรับคลิปนี้ True Love True Love นะคะขอสับไพ่เพิ่มอีกหน่อยว้าวพลังงานตรงนี้เป็นไพ่ energy ลักษณะนี้เดี๋ยวขอเปิดตำรานิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ตรงนี้มันคือพลังงานที่อยากจะอ่านให้นิดนึงเหมือนกันว่ามันเป็นพลังงานแบบที่เขาเรียกว่ามีไพ่ขยายความว่าอะไรบ้างคือพลังงานตรงนี้เนี่ยเป็น energy ไพ่นี้ค่ะดูนะเป็นอีกไพ่หนึ่งที่สวยมากเพราะพลังงานมันคือเขาเรียกว่ามันเป็น energy บางอย่างของการที่มันมีสิ่งดีๆหรือสิ่งที่คุ้มค่าในการรอคอยในเรื่องของความรักอะมีให้คุณอยู่ตรงนี้ Remember that you were created perfectly by the loving forces of the universe พลังงานตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมี energy ที่ดีมาก Believing that you deserve to be loved is a very powerful state of mind and way of beingYou have drawn this card today because your angel and guides would like to encourage you to understand one very important fact. You are the only one who can truly decide that you are deserving. No one else has this right yet. We give this power to other people and even to trends and fashion time and time again.พลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็น energy บางอย่างที่เขาเรียกว่ามันมีสิ่งดีๆจาก universe อ่ะรอให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพลังงานดีๆที่เขาเรียกว่าใครจะบอกเลยนะโดยเฉพาะคนที่รู้คุณค่าของตัวเองว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีสมควรได้รับกับสิ่งที่เขาเรียกคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยหรือคุ้มค่ากับพลังงานที่คุณควรได้รับจากการที่คุณเป็นพลังงานที่คุณอ่ะเหมือนคล้ายๆกับว่าดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาเพราะอะไรไพ่ของคุณในนางฟ้าในวันนี้นอกจากที่จะมีไพ่ใบนี้ที่เป็นพลังงาน True Love คำแบบนี้แล้วอ่ะมันยังมีพลังงานนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่2ใบนี้มีพลังงานแฝงในลักษณะคำว่า deserve สิ่งที่ดี deserve พลังงานที่เป็น energy บางอย่างที่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆเลยคือมันคือพลังงานของ energy ของ universe ที่ดีที่มีให้กับคุณอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะคนที่เห็นพลังงานตรงนี้คนที่จับต้องพลังงานตรงนี้ได้บอกเลยว่ามันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันต้องใช้กำลังภายในด้วยส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าคนที่มีพลังงานบวกคนที่มีความเชื่อมั่นคนที่มีความแบบนักสู้ในเรื่องของความรักคนที่คุณแบบไม่คิดจะย่อท้อหรือไม่คิดจะทำผิดในเรื่องของความรักใครจะบอกว่าหากคุณต้องการความรักที่ถูกต้องค่ะคุณต้องการความรักหรือคนรักที่ดีคุณจะต้องเดินในทางที่ถูกค่ะคุณจะต้องไม่เดินในทางที่ผิดเช่นในเรื่องของการผิดในลักษณะของการกระทำศีลไม่ว่าจะเป็นวาจาการกระทำไม่ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจเลยก็ตามแต่คุณจะต้องเดินให้ถูกทางเพราะการเดินให้ถูกทางตรงนั้นมันจะนำความรักที่ดีและคนรักที่ดีอย่างที่คุณอยากได้เข้ามามันเป็นกฎแรงดึงดูดมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวเองแล้วคุณรู้ว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ดีความรักที่ดีจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยพลังงานสวยมากเอา energy บวกๆมาให้แล้วสำหรับคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่ใครบอกเลยว่าใครชอบพลังงานตรงนี้มากเพราะมันมีไพ่คู่รักขึ้นนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามทุกคอมเมนต์ใครอาจจะแบบว่ายุ่งๆหรือว่าไม่ตอบโอ้ตอบคอมเมนต์แบบว่าเลทไปบ้างในช่วงหลังตรงนี้นะคะเพราะว่าแบบยังไม่ได้แบบว่าเข้ามาเช็คอะไรมากเพราะว่าบางทีทำนู่นนี่นั่นหรือไปข้างนอกอะไรเงี้ยกับสามีแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่โฟกัสกับในเรื่องของการเตรียมตัวของลูกด้วยหรือการคลอดอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไม่เป็นไรพลังงานตรงนี้เนี่ยเราจะมีพลังงานบวกแบบนี้มาให้เสมอแหละนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยจากใจใครรักทุกคนมากๆถึงเอาพลังงานบวกมาให้ตลอดแล้วก็ใครจะบอกว่าใครที่ดูคลิปเนี่ยใครจะต้องบอกนี้ว่าทุกคนต้องเปิดใจนะเพราะอะไรเพราะพลังงานตรงนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวค่ะเป็นพลังงานของหลายๆคนมากๆถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอ่ะโอเคดูแล้วไม่ถูกจริตหรืออะไรก็ตามแต่
สามารถดูคลิปอื่นได้หรือสามารถดูช่องอื่นได้ใครไม่ได้แบบว่าปิดกั้นหรือไมล์อะไรกับตรงนี้เพราะฉะนั้นคือขอให้ทุกคนมีพลังงานบวกและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันใครเป็นมิตรที่ดีต่อคุณใครก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าเป็นมิตรที่ดีกับไข่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอหวังว่าทุกคนจะติดตามกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไข่อ่ะจะส่งพลังงานบวกแบบนี้ให้ตลอดไปนั่นแหละแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะแบบว่ามีอะไรบางอย่างใหม่ๆคือมีสิ่งบางอย่างใหม่ๆหรือว่ามีแบบว่าอะไรต่างๆที่แบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่เป็นคนที่แบบว่าถ้ามีอะไรดีๆหรือถ้ามีอะไรสวยๆหรือถ้ามีอะไรที่แบบมันเป็นพลังงานดีๆบวกๆหรือความสุขที่ไข่อยากจะ express หรือส่งต่อให้ทุกคนอ่ะไข่จะโพสต์ไข่จะแชร์หรือไข่จะทำให้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรับไปเพราะว่าไข่ส่งมาจากใจมากๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงและสิ่งสำคัญมีพลังงานบวกในชีวิตเสมอนะเพราะพลังงานบวกเนี่ยมันจะทำให้คุณแบบคล้ายๆกับว่ามันเป็นเหมือนพาหนะอย่างหนึ่งหรือคล้ายกับเป็นเรือหรือเป็นรถหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เคลื่อนคุณไปในทางที่ดีค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไข่พิสูจน์มากับตัวเองและรวมถึงในเรื่องของความรักหลายๆท่านตรงนี้อาจจะเห็นคลิปที่ไข่ลงที่เป็นคลิปวาเลนไทน์นั่นคือเป็นความรักที่เป็นฉบับย่อของไข่กับสามีซึ่งหลายๆท่านตรงนี้มีรีเควสเข้ามาว่าอยากให้ไข่ทำคลิปที่เป็นเส้นทางรักของไข่กับสามีอันนี้เป็นทับจริงๆแล้วมันเป็นคลิปที่ไข่ทำพิเศษในวันวาเลนไทน์ให้ของขวัญกับสามีในนี้คือไข่รู้สึกว่าไข่อยากลงให้ทุกคนได้เหมือนใครๆกับได้เห็นถึงพลังงานบวกหรือพลังงานบางอย่างเพราะอะไรในคลิปนี้ถ้าใครดูคลิปของไข่ดีๆในคลิปวาเลนไทน์ที่ไข่ทำให้สามีมันจะมีพลังงานที่ทุกคนจะเห็นช่วงครึ่งกลางคลิปที่เป็นพลังงานของการที่ไข่มีช่วงเซปเปอเรชันระหว่างไข่กับสามีในช่วงปี2019เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะย้ำไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเอาง่ายๆว่าพลังงานตรงนี้ไข่ต้องการเป็นแบบพลังงานบวกให้กับหลายๆท่านตรงนี้ไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์ความรักอย่างไรไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ขอทุกคนอย่าย่อท้อกับมันไข่เป็นพลังงานนึงที่ให้กำลังใจทุกคนอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนมีพลังงานบวกเพื่อดึงสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักมานะคะเพราะตอนนี้คือไข่กำลังจะปิดคิวกุมภาเรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยเพราะว่าพลังงานของการดูดวงส่วนตัวมันจะเป็นพลังงานของคุณโดยตรงแล้วก็การดูไพ่กับไข่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ไม่ได้เครียดนะคะเป็นพลังงานที่ดีมีพลังงานที่ดีแฝงเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่สนใจทักมานะคะแล้วก็ขอความกรุณาสำหรับคนที่ทักมาคือสำหรับผู้ที่สนใจโดยตรงเท่านั้นเพราะว่าไลน์ตรงนี้ที่เป็นไลน์ที่ไข่ให้เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่จริงๆแล้วคือไข่เอาไว้ใช้สำหรับส่วนตัวแต่พอมาเป็นหมอดูก็เลยเอาไลน์นี้มาดูดวงด้วยซึ่งก็เป็นประมาณนี้นะคะไข่ก็จะไม่รับแบบว่าสแปมหรือรับอะไรแบบคุยนอกเรื่องอื่นๆยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย